ผู้ที่ได้เป็นนางงามจักรวาลลาวคนที่7ได้แก่ได้แก่พงษ์สาลีขอแสดงความดีใจครับป้าเป้าพงษ์สาลีได้เป็นมิสยูนิเวอร์สลาว2023และฮ้องอันดับ1แขวงหัวพันมีภูพิรัญญาจิตพรมวงมอบมงกุฎให้กับมิสยูนิเวอร์สลาว2023โดยป้าเย็งซาลอและนี่คือคราวนิ่งโมเมนต์ขอแสดงความดีใจนำเขาจะเป็นสาวงามที่จะเป็นตัวแทนสาวลาวไปที่เอลซัลวาดอร์น่าฮักที่สุดเลยต่อไปมอบสายสะพายโดยห้องเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์มอบซอดอกไม้โดยผู้อำนวยการบริษัททีวีลาวทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกทานหงคำสุวรรณวงศ์หรือ National Director ของเรานี่และต่อด้วยประธานโครงการ Miss Universe Lao 2023ทานสุริยมจันดาลสานมอบเงินรางวัลเงินสดมูลค่า1ห้อย50ล้านกีขอต้อนรับป้าเป้าสู่ครอบครัวจักรวาลการเดินทางบ่ได้ง่ายอีหลีและนี่คือ First Walk as Miss Universe Lao 2023จากพงษ์สาลี